กับคลาสสิโกโทร02-618-0808เรามาพูดคุยครับกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณณัฐครับสวัสดีค่ะคุณบางโพสครับราคาทองคำดูเหมือนว่าจะมีจุดต่ำสุดใหม่เป็นรายวันเลยนะครับเมื่อวานนี้ลงไปแตะจุดต่ำสุดนะครับในส่วนประมาณ1283แต่วันนี้ลงต่อนะครับระหว่างวัน1278แล้วทีนี้เราตีความว่ายังไงครับเราน่าจะเริ่มเห็นฐานหรือยังครับหรือว่ามีโอกาสที่จะลงต่อฮะค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะคะก็อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าราคาทองคำหลุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะที่ระดับประมาณ 1,296 เหรียญนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ให้ขายต่อสอกมานะสำหรับนักลงทุนที่มี long position นะคะก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่ราคาทองคำหลุดนะคะก็มีการทำจุดต่ำสุดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าการปรับตัวของราคาทองคำนะคะที่ทำจุดต่ำสุดใหม่ในทุกวันนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถรีบาวขึ้นมาได้นะยังสังเกตเห็นว่ายังมีแรงขายแล้วก็โอกาสที่ราคาทองคำนะคะจะมีการปรับตัวลงต่อนะยังถือว่ายังมีอยู่นะแต่เนี่ยว่าถ้าราคาทองคำไม่สามารถรีบาวขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ 1,290 หรือว่าที่ 1,300 เหรียญดอลลาร์ได้นะคะก็ยังแนะนำนักลงทุนว่าโอกาสที่จะมีการปรับตัวลงยังมีสำหรับนักลงทุนที่เปิดลองโพซิชันเปิดช็อตโพซิชันไว้แล้วนะคะก็ยังแนะนำว่าอาจจะถือต่อนะคะแล้วก็มีเป้าหมายทำกำไรนะคะอย่างของวันเรามีแนวรับที่บริเวณ 1,280 เหรียญแล้วก็ 1,270 เหรียญดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้านของวันนะอยู่ที่บริเวณ 1,296 เหรียญแล้วก็ 1,304 เหรียญดอลลาร์นะคะแต่จะเห็นได้ว่าหลังจากการปรับตัวลงมานะจริงๆเรามีเป้าหมายตัวเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะปัจจุบันอยู่ที่บริเวณประมาณ 1,272 เหรียญนี่ก็เป็นเป้าหมายการปรับลงต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูลึกๆนะถ้าหลุดบริเวณนั้นอีกทีนึงนะคะยังมีโซนบริเวณประมาณ 1,262 เหรียญที่มองไว้เป็นแนวรับนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับการที่ราคาทองคำในระยะตัวลงมามากๆแล้วนะคะก็ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงนี้ที่จะประกาศด้วยนะในสัปดาห์นี้จริงๆจะมีตัวเลขทั้งยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะแล้วก็มีอัตราการว่างงานนะที่ต้องติดตามแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาทองคำผันผวนได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องดูไว้ว่าถ้าตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดอีกนะตรงนั้นก็จะกดดันแล้วก็อาจจะมีแรงเทขายทำกำไรทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงมาได้ต่อนะอย่างมูฟเองนะจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่านางเจเน็ตจะเล่นออกมาพูดนะคะเรื่องการผ่อนคลายในระบบการเงินทางเฟดนะคะก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็มีการรีบาวขึ้นแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังแรงขายทำให้มีการปรับตัวลงมาต่อด้วยนะคะรวมถึงกองทุน SPDR นะคะก็เริ่มมีการกลับมาขายนะเมื่อวานก็มีการขายออกมา 3.89 ตันเพราะฉะนั้นที่ต้องติดตามตัวเลขต่อนะคะถ้าเกิดว่ากองทุน SPDR ถือว่ากลับมาถึงสถานะต่ำกว่า800ตันอีกครั้งนะตรงนั้นก็จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับต่อและรวมถึงเดือนที่แล้วนะจะเห็นได้ว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะราคาทองคำยังขึ้นที่ทำจุดสูงสุด 1,391 เหรียญนะคะแต่ว่าปิดทั้งเดือนก็ถือว่าราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จริงๆทั้งเดือนเนี่ยสูงสุด 1,391 เหรียญแล้วก็ลงมาปิดเกือบต่ำสุดนะคะที่ระดับ 1,292 เหรียญก็ปรับตัวลงมา100เหรียญเวสลานะเพราะฉะนั้นสำหรับเดือนนี้นะคะสัปดาห์แรกนี้นะเราก็ยังมองว่าโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อยังมีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากนี้นะคะนักจะต้องระมัดระวังสำหรับเดือนเมษายนนะเพราะว่าจริงๆจะมีเทศกาลสงกรานต์ซึ่งหยุดยาวช่วงกลางเดือนนะคะแล้วก็โอกาสที่ราคาทองคำปรับตัวลงมาเยอะนะคะจะมีแรงรีบาวด์ขึ้นมานะก็ยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะก็ยังแนะนำว่าให้เทรดดิ้งระยะสั้นนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาเทรดในรายสัปดาห์ได้แต่ว่าในช่วงสงกรานต์อาจจะต้องหยุดเทรดในช่วงสงกรานต์ด้วยเพราะว่าตลาดบ้านเราติดยาวค่ะอย่างปีที่แล้วเราก็เห็นภาพเหมือนกันนะครับว่าช่วงสงกรานต์นั้นมีทิศทางของแรงขายออกมาค่อนข้างจะเห็นภาพชัดเจนแล้วพอหยุดหลายๆวันเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำโพซิชันได้นะครับใช่มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับท่านไหนที่